ช่วงที่ผ่านมาในหลายๆคลาสนะครับที่พี่เอ๋าสอนไลท์รูมเนี่ยจะมีนักเรียนถามเสมอนะครับว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยพี่เอ๋าทำยังไงนะครับทำไมมันไม่ขึ้นว่าเป็นไลท์รูมเป็น default นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่เอ๋าเนี่ยเคยแนะนำไปแล้วนะแต่ใน YouTube คือนานมาแล้วนะครับอันนี้เอามาทำให้ดูอีกทีนึงแล้วก็จะอธิบายให้โดยละเอียดนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเรียกว่าIdentity plate นะครับ Identity plate ก็คือเหมือนกับเป็นตัวป้ายแสดงตัวหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งมันได้นะครับแล้วก็ทำได้หลายแบบด้วยนะวิธีการที่จะปรับแต่งตรงนี้นะครับให้เข้าไปที่ Lightroom นะครับแล้วก็ Identity plate setup นะครับถ้าเป็น PC ก็จะเข้าไปที่ Edit แล้วก็ Identity plate setup นะครับเลือกตรงนี้ปุ๊บก็จะมีหน้าต่างของ Identity plate ให้เราได้modify นะครับเดี๋ยวพี่เอาซูมให้ดูก่อนโอเคนะครับidentity plate เนี่ยนะครับสามารถทำได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็น text style เราสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกฟอนต์พี่เอาเลือกเป็น Daniel แล้วกันให้เหมือนกับที่พี่เอาทำตรงนั้นนะครับเป็น Daniel โอเคนะครับจากนั้นก็เลือกขนาดนะครับเนี่ยขนาดเห็นไหมครับปุ๊บก็จะมาแล้วอันนี้เดี๋ยวขอเป็นตัวเล็กนิดนึงนะอย่างนี้นะครับเลือกสีได้นะครับเลือกสีก็กดตรงนี้นะไม่มีอะไรนะครับธรรมดานะจากนั้นนะครับก็กดโอเคตัวนี้ก็จะกลับมาเป็น identity plate ของเรานะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็น text นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้พี่เอ๋าขอเปลี่ยนให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะจะได้แบบเห็นชัดๆเมื่อกี้มันใกล้เคียงกับตัวที่พี่เอ๋าทำเป็นเทคไปเอาเป็นลิกกอทิกแล้วกันโอเคนี่โอเคนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ให้เราเห็นชัดเจนเลยมันดีตรงนี้นะครับนะเนี่ยก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือจะเป็นแบบกราฟิกนะครับแบบกราฟิก identity plate ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปเลือกภาพที่เราทำเอาไว้นะครับอาจจะเป็นโลโก้หรืออะไรก็ตามนะครับทำไว้ใน Photoshop เลยแล้วก็เซฟออกมาเป็น JPEG ก็ได้เป็น PNG ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใช้งานตรงนี้เนี่ยพี่เอ๋าทำไว้เป็นอยู่ในdocument แล้วก็โลโก้นะครับเนี่ยพี่เอ๋าก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างอันนี้พี่เอ๋าก็เป็น Lightroom ลองเลือกอันนี้ดูฟึบก็จะได้ Identity Plate แบบนี้แต่ว่าที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นอันนี้ปึ๊บนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องมีเซตอัพนิดหน่อยนะครับว่าจะให้ขนาดไซส์อะไรของมันเท่าไหร่มาดูที่พี่เอ๋าทำเลยก็ได้นะพี่เอ๋าทำดูนิดนึงจึ๊บนะครับดู document นะแล้วก็ในโลโก้ที่พี่เอ๋าทำเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับมาดูไซส์มันนี่คือ identity plate ของพี่เอ๋านะทีนี้มาดูไซส์มันเนาะว่ามันไซส์ขนาดเท่าไหร่พี่เอ๋าดูงี้ก็ได้นะครับพี่เอ๋าทำไว้ที่ไซส์960x57นะจริงๆความยาวไม่ต้องขนาด960ก็ได้นะครับ4-500ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยแนะนำว่าประมาณ57นะครับแล้วก็เดี๋ยวมา adjust ซ้ายขวากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ตามสะดวกที่ว่า อยากจะได้ประมาณไหนนะครับพี่เอ๋าให้ดูในพรีวิวแล้วกันนะครับตอนที่พี่เอ๋าทำเนี่ยนะครับพี่เอ๋าจะเว้นเนี่ยครับไว้นิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าไว้นิดนึงแล้วก็ขึ้นมานิดนึงเวลาวางแล้วมันก็จะดูสวยดีนะครับไม่ได้แบบชิดเกินไปนะครับก็ทำง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ลองเอาไปทำดูนะครับเป็นชื่อตัวเองชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทำให้ Lightroom เนี่ยดูเหมือนเป็นของเรามากขึ้นเวลาที่ไปทำงานให้ลูกค้าดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันมียูนิคนะไม่ใช่เป็นแบบว่าของทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองทำดู